มันรกมากเลยไม่กล้าเข้านะคะก็เลยเดินเข้าฝั่งนีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับนุ่นจุ๊บอีกแล้วค่ะนุ่นจุ๊บจากช่อง JJ in the UK นะคะนะคะวันนี้แดดดีมากๆนะคะพอดีนุ่นจุ๊บนะคะซื้อของที่ Audi เสร็จนะคะก็เลยว่าเดินเล่นในสวนสักพักนึงก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเพราะว่านะนานๆได้ออกทีนะมันก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เจอแดดนะคะฝั่งกระนู้นนะคะเป็น Audi Supermarket นะคะที่หนูจุ๋มชอบมาบ่อยๆนะคะแล้วก็นี่ฝั่งนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่เพิ่งบานแล้วก็ร่วงผ่านไปนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มให้ดูก่อนนี่อันนี้เป็นสภาพหลังบานแล้วนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรานะคะไปเดินเล่นข้างในกันก่อนเลยดีกว่าค่ะในนี้นะคะมันก็จะมีคนนะคะเดินเข้าเดินออกประจำเลยนะบางคนก็มานั่งเล่นบ้างปิกนิกบ้างนะคะบางคนก็มาวิ่งมาเดินออกกำลังกายนะปกติหนูจุ๋มนะคะมาบ่อยเหมือนกันนะตรงนี้แต่ว่าเพียงแค่ช่วงนี้นะคะเขานะคะล็อกดาวน์นะแล้วก็อย่างนึงคือแบบไม่อยากจะมาเจอคนสักเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มานะคะแต่วันนี้เนี่ยมาซื้อของที่ Audi นะคะซื้อเสร็จแล้วเลยไหนๆมาแล้วนะคะก็พาทุกคนเดินชมป่าเรียกป่าดีกว่าเรียกสวนมันจะถูกไหมอะต้องเรียกป่าใช่ไหมเพราะมันมีต้นไม้เยอะมากๆเลยทุกคนนะคะแถวนี้นะคะกระรอกนกก็อยู่เยอะเหมือนกันนะบางทีหนูจุ๋มมาเดินนะคะก็มีกระรอกนะคะกระรอกมาวิ่งเล่นนะคะแถวๆนี้นะคะกระรอกนะคะแถวนี้โอ้โหตัวอย่างเอฟเลยอะตัวอย่างใหญ่เลยนะทุกคนนะมีดอกไม้ในป่าด้วยแต่ว่าหนูจุ๋มไม่รู้นะคะว่ามันคือดอกอะไรนะคะนี่นะคะช่วงนี้นี่คือดอกไม้ป่านี่ขึ้นเต็มมากเลยนะทั้งดอกไม้ดอกหญ้าขึ้นเต็มเลยแต่ว่านะก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรอย่างวะโอเคเราก็เดินต่อไปนะคะเป็นป่าเล็กๆนี่เองนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะให้ดูรอบๆข้างในรกๆก็ไม่กล้าเดินเข้าไปนะทุกคนเอาไว้เดี๋ยววันไหนพี่ลิงมานะคะจะชวนพี่ลิงเดินเข้าป่านะคะรกๆนะคะก่อนนี้มาคนเดียวมีนกมาบินว่อนด้วยหนูจุ๋มนะคะก็เห็นฝั่งนี้มันก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะคะหนูจุ๋มก็เลยพาเดินเข้าป่านะคะทุกคน
ค่ะเดินเข้าป่านิดนึงนะโอ๊ยเดี๋ยวต้องรอดนิดนึงนะทุกคนนะคะฝั่งโน้นมันรกมากเลยไม่กล้าเข้านะคะก็เลยเดินเข้าฝั่งนี้นะคะปกติเนี่ยเดินแต่เฉพาะรอบนอกนะแต่ว่าไม่เคยเดินเข้ามาในป่าอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนนะนี่มีดอกไม้ป่าอีกแล้วแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันคือดอกอะไรนะทุกคนนะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกพืชพันธุ์หรือว่าดอกไม้สักเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าเผื่อใครนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนูจุ๋มด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่แบบนึกคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทำอะไรดีนะแต่เผอิญนะคะมาซื้อของเอาดีแล้วโอเคป่าข้างบ้านแล้วกันนะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยววันหลังเผื่อว่างๆนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มจะพาไปซิ่งอีกนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ